กลับมาติดตามในข่าวเช้า MBT News กันต่อคุณผู้ชมครับเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องสําคัญแต่ว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องจับตาแล้วครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยจำนวนนักศึกษาไทยนักเรียนไทยยังขาดการเข้าถึงเยอะ ก็คือเข้าไม่ถึงระบบการศึกษา<อ>มีเด็กที่ไม่ได้เรียนอีกเยอะเลยก่อนหน้านี้ที่เราพูดกันไงเด็กหายไปจากระบบการศึกษาหนึ่งก็คือเรื่องของรายได้ผู้ป<อ>กครองอไปไม่ไหว<อ>ก็ต้องออกมาช่วยครอบครัวหาเงินนะครับ้วยรายงานนี้นะครับเป็นรายงานสภาวการศึกษาไทยไตรามาสหนึ่งประจําปี2567ปีนี้ารก็มีการนํา AI มาใช้เป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่านักศึกษาไทยจํานวนมากขาดการเข้าถึงครับ สำนักง,งานเลขาธิการสภา,าการศึกษาไทยได้จะทารายงานสภาวะการศึกษาไทยขึ้นเป็นประจําทุกปีเพื่อการศึกษาคือสำนักง,งานเลขาธิการสภา,าการศึกษาเนี่ยนะครับได้มีการวิเคราะห์สภาวะการทางการศึกษาของประเทศไทยแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดก,การศึกษาทั้งในและต่างประเทศเอามาเป็นข้อมูลสําหรับหน่วยงานต่างๆใช้ประกอบการจัดทานโยบายทางการศึกษาเพื่อยกกระดับการศึกษาให้กับเด็กไทยซึ่งในการประชุมบอก ถึงรายงานสถานการณ์เป็นสภาวะการศึกษาไทยในไตรมาสที่1ประจำปี2567นี้นะครับโดยมีนายอัธพลสังขวาสีท่านเลขาธิการสภาการศึกษาท่านเปิดเผยการประชุมบอกว่าจากรายงานทางสำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษามีการใช้เทคโนโลยี AI chatbot ซึ่งประกอบด้วย chat GPT Google b i r d Microsoft Bing มาเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ครับ โดยประเด็นสําคัญที่สะท้อนภาพรวมการศึกษาไทยในปัจจุบันก็คือการปฏิรูปการศึกษาที่ยังล่าช้าขาดการขับเคลื่อนอย่างจริงจังรวมไปถึงความเดือมล้ําทางการศึกษาครับปัญหาคุณภาพทางการศึกษาที่ผลการเรียนของนักเรียนไทยนั้นยังต่ําและหลักสูตรการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการอีกทั้งยังขาดแคลนครูที่มีคุณภาพในพื้นที่ห่างไกลครับช่องว่างทางดิจิทัล นักเรียนไทยจำนวนมากนั้นยังขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีและทักษะการใช้ดิจิทัลที่จำเป็นผลกระทบจากการระบาดโควิด -19 และสุดท้ายคือการขาดโอกาสและความท้าทายใหม่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้แบบผสมผสานนอกจากนี้ครับนายอัธพลได้มีการลงนาบันทึกความเข้าใจกับนายเทพชัยทรัพนิธิท่านอุปนาย,ยกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย เรื่องความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยเพื่อพัฒนาและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์สภาวะการทางการศึกษาระหว่างสำนังกงานเลขาธิการและสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับอย่างเรื่องของการขาดการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยย้อนกลับไปจําได้ไหมเมื่อสักครู่นี้เราอ่านข่าวเรื่องไฟฟ้าที่หมู่บ้านหนึ่งมไม่ได้ใช้มา50าสิบปีอ่ะเออเนี่ยแหละครับเนี่ยนะคะก็ถ้าหากว่า นักเรียนน้องๆหมู่บ้านแห่งนี้จะเรียนทางออนไลน์ก็ไม่สามารถเรียนได้เพราะว่าไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงคือมันเชื่อมโยงกันไปหมดนะคะคแล้วก็เรื่องของสภาพเศรษฐกิจเรื่องของการบร่ในโรงเรียนด้วยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องๆบางคนได้มีโอกาสเรียนแล้วแต่ก็ต้องหลุดออกจากการศึกษาไปนะคะ